ดาห์นี้มีแผ่นดินไหวรุนแรงเกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะที่อินโดนีเซียที่มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า270คนและสูญหายอีกกว่า40คนเจ้าหน้าที่ยังคงไม่ละความพยายามในการให้ความช่วยเหลือและค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารส่วนที่ตุรกีเกิดแผ่นดินไหวที่ทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างสตูดิโอciddi şekilde sallanıyor İstanbul'da şu anDeprem meydana geliyor. ภาพจากสำนักข่าวท้องถิ่นของตุรกีเผยให้เห็นนาทีที่เกิดแผ่นดินไหวจนทำให้ผู้ประกาศข่าวที่กำลังรายงานข่าวตัวเอ็นไหวไปตามแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประธานหน่วยงานด้านการจัดการภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินของตุรกีระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีขนาด 5.9ศูนย์กลางอยู่ที่เมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 4:08 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ถึงนครอิสตันบูลกรุงอังการาและอีกหลายเมืองโดยมีรายงานการเกิดแผ่นดินไหวซ้ำหรือ after shock อีกหลาย10ครั้งโดยหนึ่งในครั้งที่เกิดขึ้นวัดความรุนแรงได้ขนาด 4.3 ภัยพิบัติครั้งนี้ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างและมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย68คนซึ่งส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บขณะพยายามหนีออกจากที่อยู่อาศัยและอาคารต่างๆด้วยการกระโดดจากระเบียงหรือหน้าต่างเนื่องจากตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนที่อินโดนีเซียซึ่งเกิดแผ่นดินไหวตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยช่วยเหลือเด็กชายวัย5ปีออกจากบ้านที่พังเสียหายจากแผ่นดินไหวออกมาได้สำเร็จหลังจากเด็กชายติดอยู่ในบ้านมานานถึง3วัน3คืนญาติของเด็กชายเปิดเผยว่าในบ้านหลังนี้มีคนอาศัยอยู่5คนแต่เสียชีวิตไป2คนและรอดชีวิต3คนรวมถึงตัวเด็กชายด้วยขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เพิ่มเป็น271คนและยังมีผู้สูญหายอีก40คนหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยอินโดนีเซียเปิดเผยว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มากกว่า 6,000 นายรวมถึงนำเครื่องจักรหนักเข้าพื้นที่เพื่อเปิดทางสัญจรหลังเกิดดินถล่มในหลายจุดเป็นอุปสรรคต่อภารกิจช่วยเหลือขณะที่ภาพมุมสูงแสดงให้เห็นถึงระดับความเสียหายจากแผ่นดินไหวที่กินบริเวณกว้างทำให้บ้านเรือนประชาชนจำนวนมากในเมืองจีอันจูจังหวัดเวชวาของอินโดนีเซียพังถล่มลงมาโดยคาดว่ามีบ้านเรือนมากกว่า 22,000 หลังพังเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนและยังมีรายงานหมู่บ้านที่ถูกดินถล่มทับเกือบทั้งหมดนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวมีแผ่นดินไหวซ้ำหรือ after shock เกิดขึ้นอีกมากกว่า170ครั้งแผ่นดินไหวซ้ำที่สร้างแรงสั่นสะเทือนถือเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของภารกิจช่วยเหลือนอกเหนือจากเส้นทางสัญจรที่ถูกตัดขาดและการจราจรที่ติดขัดในหลายจุดทำให้รถพยาบาลและรถกู้ภัยเข้าพื้นที่ได้ยากเจ้าหน้าที่กู้ภัยบางส่วนต้องหันไปใช้รถจักรยานยนต์แทนในขณะที่ชาวบ้านหลายคนเริ่มทยอยประกอบพิธีฝังร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวแล้วท่ามกลางสภาพอากาศที่มีฝนตกเป็นอุปสรรคต่อภารกิจค้นหาและกู้ภัยของเจ้าหน้าที่อีกอย่างหนึ่งทางการอินโดนีเซียยังคงอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยอินโดนีเซียคาดว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนมากกว่า 58,000 คนต้องอพยพไปอาศัยยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยประชาชนจำนวนไม่น้อยเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากภาครัฐเนื่องจากยังขาดแคลนสิ่งของที่จำเป็นขณะที่โรงพยาบาลก็ตกอยู่ในสภาพแออัดด้านกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่าพร้อมจะส่งความช่วยเหลือให้กับอินโดนีเซียเพื่อบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น